คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายโปรดใช้จักรยานเอ้ยใช้การเนี่ยนานเวลามานานาในการรับชมไม่กดไลค์ไม่กดไลค์หยุดบอกให้หยุดดิโอนะครับเราก็จะมาสรุปดราม่านะครับซึ่งทำไมผมมาสรุปเหรอก็เพราะว่าไอ้เนี่ยมันเกี่ยวกับผมด้วยไงเนี่ยเซนเซอร์จ้าปกเก้าจำปกเก้าจำอะไรนะฮะฮะหาอะไรมีอย่างมีห้าเหรอเซนเซอร์ตัวเองแป๊บที่ขาดการรับการอบอุ่นจากพ่อแม่เดี๋ยวครับผมจะมาวิจารณ์คลิปนี้ลุงกูนักขโมยไอ้เวรน่ะไหนเฮียน่ะแล้วก็ไอ้เฮียน่ะคนนึงน่ะไอ้เฮียด่าชาวบ้านเหมือนกันก็กันไม่รู้แล้วก็ไอ้เวรไอ้เวรมึงกับเนี่ยนิ้วนิ้วนิ้วเหรอมึงอยากกินเหรอฮะมึงเอ้ยอยากกินนิ้วเท้าก็ไม่บอกก็แบบนี้นะครับผมไม่ได้ทำอะไรเขาก็มาด่าผมอ่ะเขาโปรแกรมอัดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนที่ชื่อว่านิวนิวเนี่ยเนาะโอเคนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเรื่องราวเกิดจากยูทูบเบอร์คนไม่ใช่ยูทูบเบอร์สิเรื่องยูทูบเบอร์ก็ได้อะก็เพราะเขาทำคลิปลง YouTube เนาะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยหนูเขาบอกเลยนะบุ๊กไอ้หอนี่มันนี่มีคนติดตาม1คนดิสไลค์ดิอย่างงี้และมันเกิดขึ้นอยู่กับคนไหนนะนี่ยูทูบเบอร์คนนี้ครับเนี่ยมันเริ่มต้นเลยครับเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคนนี้เขาเป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆเนี่ยเขามาตอบบอกว่าคุณเขาอยากจะให้พวกเราเล่นแมทใน Friday Night แมทกับแชกกี้ใน Friday Night หรือเปล่าเขาก็ตอบ1+1+แต่มันจุดพิษอยู่คนที่หน้าปกเป็นโลบ็อกแล้วก็ชื่อแบบซินทีเฮชสปินสปินทีเอสนั่นแหละและจากนั้นอยู่ดีๆคนนี้ก็พูนิวนิวคนนี้อ่ะต้นเหตุเลยอ่ะพูดคำหยาบนิวนิวมีอะไรหรอครับหรือเปล่าไม่มีฉันไม่มีนิวนิวแล้วบอกทำไมครับเรื่องของฉันที่จริงมันต้องเป็นกอโอเคใช่ไหมเนี่ยนิวทำไมพูดแบบนี้ล่ะเรื่องของฉันมีปัญหาอะไรจุดฮับสินิวจะมันจะมากเกินไปแล้วนะโอเคก็ด้วยเหรออีกคนมึง อันนี้ก็เขาก็ด่าอะไรกันน่ะจนเขาได้มาทำคลิปด่าจุดด่าเขาเนี่ยครับผมขออนุญาต 4G5 นะครับส่วนนิวผมไม่ต้องอนุญาตเลยนี่คำหยาบครับแล้วก็เขาก็ทำคลิปเพราะว่านิวนิวได้มาทำคลิปด่าเขาและจากนั้นมียูทูบเบอร์หลายๆคนอะยูทูบเบอร์หลายๆคนเช่นคนนี้เนี่ยคนนี้ผมติดตามเขาแล้วแหละเนี่ยเพื่อนผลเลยในทุกอันเนี่ยคนนี้ก็มาวิจารณ์กันนะครับแล้วก็บางคนก็ทำคลิปด่าด้วยเนี่ยคนนี้อย่างเช่นคนนี้เขาก็ทำคลิปด่าแล้วนะครับเนี่ยว่าให้มาทำอะไรเนี่ยและจากและจากนั้นนิวก็เปลี่ยนตรงนี้แหละ
น่าจะใช่นิ้วนิ้วหรอมั้งหรือปะน่าจะใช่แหละคนดังไหนวะคนนั่งดังหนังไหนวะโอเคเดี๋ยวผมขอตอบเพื่อนก่อนเนี่ยครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะไป